โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับ Eternal ของเราอีกเช่นเคยครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมีภารกิจในการพัฒนาร่างนะครับ Evolution เจ้าอาชาตัวนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีเสกมาบ้างบางอย่างที่ขาดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันผมเสกตัวนี้มานะ Primordial Boss Essence เพราะว่าใช้เยอะเหลือเกินแล้วก็มี Blood กับ Regen นะครับผมBlood เรามีแล้วก็ Regen อีก1อย่างอย่างสุดท้ายจัดไปเรียบร้อยครับพอเราเอาใส่แล้วก็เอาออกด้วยเดี๋ยวมันหายมาครับสเต็ปต่อไปครับเข้าสู่ Featherlight นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติม XP ไปตามสเต็ปเดิมนะครับ XP นี่จะใช้เป็นขวดไหนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ประมาณ100วิลนี่เห็นไหมแล้วก็อัดไปอัดเลือดบ้างดาเมจบ้างคือมันไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเวลาเราเพิ่มเติมตรงนี้เอาล่ะเรียบร้อยตัวนี้จะไปร่างต่อไปคืออะไรคือไมโครแรปเตอร์ไดโน DNA ก็ต้องใช้เดี๋ยวเราเติมเนื้อก่อนใส่เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็พวกไดโน DNA ไดโนบลัดอะไรต่างๆเติมให้หมดจัดไปตอนนี้เหลือแต่ Evo Compy เอาละครับเรียบร้อยครับครบทุกอย่างไปครับเข้าสู่ไมโครแรปเตอร์แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือแม่งไอตัวนี้ยังอยู่ไอตัวนี้บั๊กไม่หายโชคดีของกูไปงั้นอย่างนี้กูก็โอ้ผมรู้แล้วทุกคนมันก็สามารถที่จะแปลงร่างตัวนั้นได้ซ้ำซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ดีวะเฮ้ยชัวร์เลยเนี่ยอย่างนี้ชัวร์แน่นอนครับเอาละตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้มันผลิตอันนี้ก่อนนะครับก้อนหิมะเดี๋ยวดูตัวนี้ได้อีกรอบป่ะเฮ้ยผมว่าได้นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองเอามา2ตัวเลยถ้าผ่านนะไม่น่ามีปัญหาดูแล้วอ่ะเติมของบลัดฟ้าเอสเซนต์นะครับก็รีเจนจัดไปเดี๋ยวรออีโวลูชันครบก่อนนะครับผมใช้35เอาล่ะตอนนี้ของครบแล้วนะครับจัดไปแล้วก็ขอของคืนเฮ้ยได้จริงด้วยเอ้ยตัวที่2โอ้สุดเว้ยสุดเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ้าโอ้ยตัวนี้กลับหายแทนว่ะทุกคนไอตัวที่เราวางเรื่องนี้กลับหายแทนคือแม่งยังไงมันก็ไม่ให้เราโกงอยู่ดีทุกคนเวรกรรมอะไรวะเนี่ยตัวมันเองไม่หายแต่มันเสือกหายตัวก่อนหน้านี้ไอ้บ้าสเต็ปต่อไปนะครับไมโครแรปเตอร์เข้าสู่ฟีนิกซ์เมื่อกี้เสียงหายไปนิดนึงต้องออกเกมมาใหม่นะครับแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงเอาละไปลองดูเรียบร้อยครับฟีนิกซ์โอเคเป็นไงเท่ปะเดี๋ยวขอไปลองดาเมจบ้างไม่ได้ลองหลายขั้นเลยดูดิว่าดาเมจเดิมๆของฟีนิกซ์ตัวนี้เท่าไหร่โอ้ฟีนิกซ์เดวิลมากเลยครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นดาเมจไฟ40นะครับอุ้ยแรงอยู่นะเหมือนแรงแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ใส่ XP ก่อนใส่ XP ไปก่อน1ขวดประมาณนี้แล้วก็ลองอัดดาเมจที่สุดดูดิว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวลองคลิกขวาด้วยมีท่าป่ะเดี๋ยวถอยมาแป๊บนึงคลิกขวานี่ยิงไฟครับไม่แรงครับท่านี้แต่ไฟติดรัวๆแล้วก็ดาเมจอยู่ที่2,900,000นะครับการคลิกซ้ายกด C กด C ทำอะไรวะเนี่ยกด C เป็นการจิกดาเมจโอ้โหกด C ล่อไป5,000,000น้องๆ wow. โคตรแรงอยู่เหมือนกันใช้ได้รู้สึกว่าเริ่มตื่นเต้นที่จะพัฒนาร่างต่อไปแล้วร่างต่อไปเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นดราก้อนครับเป็นมังกรตามที่ผมคาดคิดจริงด้วยเว้ยเดี๋ยวใส่เนื้อก่อนเลยเนื้อนี่สำคัญเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราขาดลูกสีขาวนะครับได้แล้วนี่วะเอาละได้มันก็จัดไปดิครับของคืนเรียบร้อยครับดราก้อนครับผมตัวม่วงมหากาเลยครับโอ้แดดแยงตาเหลือเกินมีคนบอกแสบตามันต้องสมจริงน้องๆไม่สมจริงไม่ได้ไม่สมจริงไม่ใช่บอลเกมเมอร์ครับมาอุตส่าห์ลงทุนทำคอมมาให้ได้ดูภาพลื่นๆสวยๆโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยทำค่าระบบได้ด้วยดาเมจ 250,000 ครับค่าสลบอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นเนี่ย 32,000 บางทีก็ขึ้น 7,000 แล้วแต่ว่าโดนเหนาะไม่เหนาะนะครับตอนนี้ไม่รู้มันไปร่างต่อไปได้อีกหรือเปล่าอ๋อร่างต่อไปนะครับจากมังกรเข้าสู่ไวเวิร์นครับทุกคนเติม EXP เข้าไปก่อนแล้วก็ลองเติมแบบบาลานซ์ดูประมาณนี้นะครับใส่ของน่าจะเหมือนเดิมพวก Regen Essence เติมกันไปแล้วก็ยังมีพวกไดโนต่างๆไดโนฮาร์ดไดโน DNA เรียบร้อยอีกอย่างนึงคือบัตรนะครับสีฟ้าโอเคเฮ้ยไม่ได้เติมเนื้อเหรอเฮ้ยขาดเนื้อได้ไงวะเนี้ยเฮ้ยเติมเนื้อไปก่อนเดี๋ยวลองใหม่
โหโคตรแรงนะครับทีนี้การกัดอะไรก็แรงไฟโอ้โหไฟอย่างแรงข้าตลบโคตรเยอะไปเล่นก่อนไปต้องรีบผมว่าไวเวอร์นี่อาจจะเป็นล่างสุดท้ายหรือเปล่าหรืออาจจะไปต่อที่โดโดไวเวอร์นี่ไม่แน่ใจนะครับผมว่าอาจจะเป็นโดโดไวเวอร์ก็ได้ไม่แน่เป็นไปได้มั้ยที่มันจะไปล่างสุดท้ายคือแมจิกคอผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ว่ะเดี๋ยวเราบินไปเรื่อยๆครับกูจะบินไปให้ถึงเกาะคาโน่เลยนี่จะไกลเกินไปปะไม่เอาดีกว่าไกลเกินเดี๋ยวอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยรีเลือดจรวดด้วยนี่ทุกคนสังเกตดูถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ระดับสุดยอดมันจะรีเลือดจรวดได้นะครับตอนนี้ขาดน้ำมันอีก75ใกล้ได้แล้วอ่ะกลับก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวล่างสุดท้ายเขาไปเล่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวเสียเวลารออุ้ยผีเสื้อยักษ์เมื่อกี้ผีเสื้อยักษ์มาด้วยแต่ว่าบังเอิญว่ามันแบบดันไปจมพื้นจมดินหรือไงไม่รู้ที่ไม่ขึ้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพัฒนาร่างนี้เลยได้ของไปอีกเต็มเลยอ่ะจัดไปขอของคืนที่เหลือลงก่อนนะครับวายเวิร์นครับอุ้ยสวยนะสวยตัวนี้นะครับถ้าพลังจะโหดหรือเปล่าไปได้อีกร่างนึงนี่ไงโดโดวายเวิร์นตามที่ผมคิดจริงๆด้วยสุดยอดเอาเติม XP ก่อนกับเนื้อนี่ต้องรีบงั้นเดี๋ยวรอนานนะครับใส่ XP จัดไปเดี๋ยวบินกลับไปบ้านเดี๋ยวไปลองดาเมจด้วยมีท่าอะไรบ้างไม่รู้อ๋อไอตัวนี้แม่งต้องใช้ที่ขี่งั้นกูไม่ต้องเล่นมันแล้วเสียเวลาเสือกไม่ใช่ที่ขี่อีกโอ้เวรกรรมจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครมาอีกเอ้ออู้ดีว่าโดนไวเวอร์เราเล่นไปครับลงจอดแลนดิ้งเอาลงแล้วโอเคประมาณนั้นก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอมากินเนื้อเออดีพัดสิบก่อนสแตนบายนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละคือตัวนี้เนี่ยยังไงก็คือเราจะไม่ขี่มันอยู่แล้วเพราะเสียเวลาเอาแม่งเสือกไปตรงนู้นอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไข่พิจารณาเป็นไข่ของไอตัวผีเสื้อครับทุกคนแต่ว่าหน้าตาไม่โคตรเท่เลยไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะอันนี้ถือว่าของแรพอสมควรบลัดเติมก่อนแล้วก็ตามด้วย DNA นะครับกับตัวฮาร์ดโอเคได้พอดีจัดไปขอคืนที่เหลือนะครับก้าวสู่โดโดวายเวิร์ครับมาแล้วครับตอนนี้อู้มันโคตรแบบเอาพี่มาหาอลังการเว้ยรถตัวนี่แบบเป็นเมือกเป็นมันเลยทีเดียวยังไปได้อีกปะโอ้นี่ร่างสุดยอดคือ Dark Star Manticore เว้ยโอ้โหมันเป็นไปตามที่ผมคาดคิดจริงๆว่ามันจะเข้าสู่ Dark Star จริงด้วยโอ้โหสุดยอดลองสายฟ้าดิไม่แรงนี่ว่าไม่ตายยังไม่ตายครับคือยังไงก็ต้องอัพอยู่ดียิงพิษได้นะครับด้วยการกดคอนโทรลกด X มีไหมกดเองไม่มีกด C พ่นไฟคือมีแบบ3ธาตุเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีท่าไม้ตายก็เรียกได้ว่ารวมพลังของทุกสายพันธุ์นะครับมารวมกันอยู่ในไวเวิร์นตัวนี้ตัวเดียวน้ำหนักคือมาน้อยมากออกซิเจนเพิ่มไม่ได้สตามิน่าน้อยโอ้โหตัวนี้ห่วยว่ะเติม XP ก่อนเอานี้ละกันจัดไปได้อีก77เพราะเราเติมไปแล้วชุดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องใช้โทเค็นกูเหลือบ้างวันนี้โอเคไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเอเลเมนต์นี่มีปัญหาแน่ๆเอเลเมนต์อ๋อมี15นะครับเดี๋ยวดูโทเค็นเหลือเอ้าเหลือหมดนี่ว่าเอามาเหลือก็จัดเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ Dino Heart Dino DNA เอา Essence ใส่ไปก่อน Essence ใช้สีฟ้าป่ะสีฟ้าถูกแล้วอ๋อไม่ต้องใช้ Dino DNA นี่ว่าเหลือแค่ Degen กับ Blood Degen ไปแล้วก็ Blood ผมว่าโหดแน่นะครับถ้าลองได้ชื่อ Dark Star นี่รับรองว่าโหดแน่นอนเดี๋ยวเนื้อปลาไม่ได้ใส่เดี๋ยวเราจะวิวัฒนาการล่างนะครับที่เกาะของเราดีกว่าเพราะตรงนู้นแม่งมีตัวปฏิเยอะเหลือเกินลงจอดตรงนี้ก่อนเรียบร้อยลองดาเมจไม่แรงครับล่างนี้ไม่โหดเว้ยตอนแรกคิดว่าจะโหดไม่โหดนะครับเดี๋ยวใช้ฟูลทั้งหมด100ใกล้ได้แล้วทุกคนผมว่าแมนดิคอร์นี่น่าจะล่างสุดท้ายดูจากที่มันใช้เอเลเมนต์น่ะล่างสุดท้ายแน่นอนเดี๋ยวเราต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับเราจะอยู่ตรงนี้น่าจะใช้เวลานานด้วยแหละเอาละจัดไปครับระหว่างนี้รอครับนานแน่นอนดูนะครับมิติแอเรียที่โผล่มาตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะออกมาแบบใหญ่โตมโหฬารแล้วมีความอลังการมากมายถึงมากที่สุดนะครับยังไม่มาครับในตอนนี้ไม่มีขีดบอกด้วยทำได้แค่รอยืนรอครับอยู่วงบาเรียเริ่มมาแล้วต้องรอให้บาเรียเนี่ยไปบรรจบด้านบนถึงเราจะได้เห็นนะครับอสูรกาย Dark Star Manticore
วันนี้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกดไลค์ให้พี่บอลด้วยนะครับฝากแชร์ช่องของพี่ด้วยนะช่วงนี้ช่องพี่ก็ดับดับไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่โอ้ดิสังเกตดูเริ่มมีเปลวเพลิงนะครับลงมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูวงวาเลียมอลังการขึ้นเรื่อยเป็นเหมือนเท่าธุลีที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับโอ้โหโคตรเท่ฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแล้วมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้ดาร์คสตาร์แมนติคอร์ต้องใช้ที่ขี่ด้วยโอ้โหเลือดมหาศาลน่าจะ150ล้านชัวร์153ล้านครับดาเมจเดิมๆเหมือนจะ 4,000 กว่าเลยเนี่ย 4,741 โดยประมาณครับเอาละเดี๋ยวเราต้องใช้ที่ขี่ไวเวิร์นอย่างแน่นอนชัวร์นี่ไงเรียบร้อยลองเดิมๆดูก่อนเดิมๆ3ล้านดาเมจโอ้โหถ้าพลังแบบระเบิดยังอยู่กด X กด X ปุ้งควันขโมงเลยครับตอนนี้เครื่องไม่แรงจริงนี่น่าจะลำบากท่านี้จะได้ควันนี่เป็นควันไมค์คราฟต์ไปนิดนึงจริงๆกูอยากให้มันเป็นควันแบบสวยๆละมุนละมุนน่าเสียดายมีอีกปะถ้าไม่ตายกดคิวมีไหมกดคิวกด R ไม่มีแล้วอ่ะหลักๆเลยคือจะเหมือนกับแมนดิคอตัวเก่านะครับแต่ว่าได้ความแบบดูเป็นดีวิลมากกว่าเว้ยลองยิงพลังด้านบนดินี่ยังอยู่พลังด้านบนยังอยู่ครับไม่รู้มันจะโหดได้ถึงประมาณไหนหูยิงเขียวหัวโดโดไปนิดนึงเดี๋ยวลองเติมเลือดดูดิเลือดไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจะ600กว่าล้านป่ะน่าจะใช่แต่มีเลือดช้าแน่นอนในพวกระดับเทพพวกเนี้ยขอลงดูเลือดก่อน679ล้านน่าจะพอแล้วแมดิคอมยินได้ไม่ต้องเลือดเยอะนะครับเดี๋ยวใส่โพชั่นไปก่อนเติมเลือดอ้าวมีอยู่ขวดนึงพอดีที่เหลือเราไปเวลกันเองครับเดี๋ยวจะได้พาตีบอสนี่กงเล็บพญายมพญายมไปเลยและแน่นอนว่าวันนี้ตัวโหดวันนี้เราต้องมุ่งหน้าสู่เกาะมอนสเตอร์ครับผมแถวนี้ไม่อยู่หรอกครับกาเกินไปยิงพลังใส่นะครับดูนี่ไปไกลขนาดไหนวิสัยพุ่งแล้วครับจะโดนป่าโดนเขาหรือเปล่าน่าจะไม่โดนยิงใหม่ลูกนึงอะเมื่อกี้ยิงกะเหลี่ยมผิดป้อมป้อมป้อมทำลายป่าเข้าไปครับหินที่เป็นเหล็กตรงนี้แตกหรือเปล่าแตกสลายไปด้วยโอ้ใครอยู่ในบาเรียนนี่คือแตกหมดนะครับผมรออีกท่าหนึ่งกด C เหมือนกันปะเหมือนกันกด C ก็เหมือนกันนะครับมีแต่กด X จะเป็นการยิงควันถล่มไปดูท่า X ท่า X หูยป่านะครับค่อยๆสลายหายแล้วควันนี่กระจายเยอะนะคือมันยิงออกมาเนี่ยสังเกตดูได้ไปประมาณ3จุดนะครับสำหรับการยิงควันลองก่อนนี้ไม่รู้ว่าไอ้ท่ายิงระเบิดจรวดจะแรงกว่าตัวเก่าหรือเปล่าโอ้โหไม่รู้หายไปไหนหมดว่าแทบไม่เหลือเอาอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้กันครับทุกคนเดี๋ยวลองพลังจรวดก่อนรุนแรงประมาณไหนฆ่าได้ไหมดูเหมือนจะไม่แรงมากพอแล้วที่จะฆ่าตัวธรรมดาพวกนี้ได้ไม่ตายดีกว่าแต่โดนโอ้ยโดนโรบอทได้อยู่นะเพราะดาเมจเราจะไม่ได้เติมเยอะนะครับตอนนี้เราจะเผาแล้วพื้นที่ด้านหน้านี้ให้ลาบเป็นหน้ากรด้วยพลังระเบิดจัดไปไม่ตายดาเมจมันน้อยเอาเติมมาอีกเดี๋ยวดูลูกต่อไปจะมีคูณความรุนแรงไหมยังรอดโอ้โหทำไมมันถึงรอดวะเนี่ยแสดงว่ามันกลัวว่าเราจะโกงเกินเราต้องลงไปฆ่ามันเองปีเนี่ยกัดล่วงนี่ไงกูว่าแล้วไงต้องเป็นท่ากัดเท่านั้นทุกคนอย่างนั้นจะข้ามไม่ได้ครับแล้วก็แลดบอสโผล่มาแล้วครับเดี๋ยวลองดูดาเมจแล้วเท่าไหร่จัดไปอ๋ออยู่ที่พื้นเดี๋ยวที่พื้นเปลี่ยนที่ขวาเป็นหางทิ่มครับเลือด16ล้านทีเดียวตายครับด้านหน้า21ล้านเจอหางเสียบหัวครับโอ้เหลือล้านเดียวดาเมจหางนี่ทีละ20ล้านว่ะโคตรแรงเอากูอัดไปอีกตันเลยครับตอนนี้แม็กซิมัมอิมแพคจัดไปยีพลังหางบุ้มเท่าไหร่พลังหางนี่หลักแสนครับอุ้ยเฮ้ยแต่เกือบโดนไฟรัวๆแล้วเมื่อกี้จะเข้ามาบวกพอโดนไฟเผาไปเรื่อยๆหนีมาเด้กัดไปจิ้มหางดีกว่าโอ้โหกระเด็นท่าหางโคตรแรงอีก้าหลบอยู่นี้ครับจิ้มอุ้ยกระจายมาจะยิงเลเซอร์ใส่ชิวๆสบายเผามันท่าเอ็กแรงป่ะลองท่าเอ็กดูครับท่าเอ็กก็ไม่แรงถือว่านี่แหละท่าจิ้มหางที่สุดแล้วรู้ว่าท่าจิ้มหางกับธรรมดาให้แรงเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้เราได้รู้พลังความรุนแรงของเราแล้วนะว่าโหดมาก
แต่ไม่รู้ว่ามันโหดประมาณแบบดาร์คสตาร์ที่เป็นตัวปกติหรือเปล่าผมไม่รู้ยังไงมีบอสให้กูร้องแล้วเดือน29ล้านครับผมเสียพังครับหายเลย ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้29อ๋อตัวนู้นน่าจะ32ดึงหัวตายครับกระจายสุดยอดเลยแหมตัวเมื่อกี้แม่งโกงกูไม่ให้ของไปๆๆๆๆๆๆไปนี่ยิงพลังอุ้ยลงอยู่หน้าโดนจังๆลงอยู่หน้าลองใกล้ๆอีกทีนึงปอมเข้าไปครับคือมันค่อนข้างที่ใช้พื้นที่เยอะนะเนี่ยท่านี้ตึ้งสะบัดไปสะบัดปีกไปครับเรียบร้อยกลับบ้านเราก่อนตอนนี้เราจะไปดูที่แท่นบอสอยากไปตีกับบอสมากกว่าแต่ถ้าเรายิงจรวดนี่มันจะเป็นอะไรที่เราใช้สตามิน่าเยอะนะครับใช้การกัดธรรมดาดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวกูจะลงตรงนี้แหละกำลังดีเฮ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนลืมเทสดาเมจตอนเลเวลตันมาแล้วลองดูเท่าไหร่132ล้านครับพลังหาก็132เสียดายก็แรงมากแต่ก็น่าจะสุดแหละอ่ะจะโหดไม่โหดมันต้องลองกับบอสสถานเดียวมาเลยตอนนี้ลงตรงนี้เลยนะครับบอสนี่เราจะเข้าสู่ระดับฮาร์ดเลยนะเฮ้ยหรือว่าเราเป็นระดับธรรมดาก่อนดีว่ากันพลาดเอ้าขอธรรมดาก่อนแล้วกันเป็นดาร์คสตาร์นะครับไม่รู้ว่าเรียกได้เลยหรือเปล่าอาร์เมอร์ดาร์คสตาร์เอามาได้พอดีโอเคเดี๋ยวอาร์ติแฟกต์นี่ขอคืนไปเลยได้ป่ะไม่ได้อาร์ติแฟกต์มันเก็บได้อย่างละหนึ่งแสดงว่ากูมีแล้วมาเราจะลองนะครับแมนติคอร์ดาร์คสตาร์เจอกับดาร์คสตาร์กิก้าไม่รู้ว่าใครจะโหดกว่ากันเอาละครับมาแล้วครับสำหรับดาร์คสตาร์ครับกิก้าตอนนี้ได้เวลาปะทะกันแล้วกับเลือด170ล้านครับผมซิงผางทิมหางทิมหาง3ทีอยู่ครับแต่ว่าถ้านับความโหดเนี่ยสู้ตัวของดักซาปกติไม่ได้เลยเว้ยที่เราเบสมาตัวนั้นน่ะตัวนั้นอลังการมากเพราะว่ามันผ่านการเบสไปแล้วไงโคตรระดับโหดละประมาณว่าไม่มีใครน่าจะสู้มันได้เลยนะตัวนั้นโหดจริงๆเพราะกัดทีเดียวตายเลยทุกคนเอามาทีนี้มาที่บอสด้านนี้ต่อครับเดี๋ยวเราจะเติมอาร์ติแฟกต์เข้าไปให้หมดอาร์ติแฟกต์นะครับอยู่ตรงนี้เออใส่เลยใส่เข้าไปเลยนะครับให้ครบนะเดี๋ยวดูว่าเราจะเอาอะไรต่อดีนี่ไงดาร์คสตาร์ตัวนี้ก็น่าสนเดี๋ยวดาร์คสตาร์ระดับฮาร์ดแล้วนะทีนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกบัตรต่างๆจะเติมเข้าไปด้วยบัตรนี่ใช้อย่างละครึ่งก่อนตัวนี้ไม่ต้องเอานี้ไปโอเคเรียบร้อยจัดมาครับผมเดี๋ยวระหว่างที่มันกำลังจะเรียกออกมาเราดูอย่างอื่นอย่างอื่นก็ยังมีแต่พวกบอสต่างๆกับพวกมิติคอนนี่ไม่น่าสนนี่แล้วก็เดี๋ยวไอ้ตัวที่เป็นเปโกเนี่ยเราจะเอาที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่จะได้เลเวลโหดกว่าตัวระดับปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมผ่านระดับนี้ได้เนี่ยผมจะก้าวสู่ระดับก็อดได้แบบสบายๆนะครับงานนี้กูต้องลุ้มไหมกูอยากจะรู้เดี๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยหนีนะครับหนีแล้วก็เรียกใหม่แล้วก็ไปเอาดาร์คสตาร์สายโหดที่เราเมดมาตัวนั้นพลังคูณ2เว้ยยังไม่มาครับน้องๆมาแล้วครับตอนนี้เลือดเท่าไหร่เลือดแค่300ล้านเองไหนบอกฮาร์ดไหนบอกฮาร์ดแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้มันมีดิสแตนดีดีกว่าแต่หวายอยู่สบายตัวแล้วครับชิวๆชิวๆตายครับเรียบร้อยโอ้โหมันโคตรสบายมากเลยเนี่ยส่วนนกมันตีนี่พลังเพิงพลังเพิงวรณะแล้วก็จิ้มต่อประมุนที่ออกมานี่เลเวล 3,000 ครับโอเคเสร็จนะครับสบายมากทีนี้เราก็เอานี่มาเลยเปโกมาแตกเข้ามาที่ออเทอร์นะครับขอเปโกมาแตกมาหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไบโอนิกกิก้าฮาร์ดโหมดนี่ก็มีไม่รู้ว่ามันจะโหดกว่าเราไปเรียก normal ไหมโอเคผมได้เปโกมาแตกไปแล้วเดี๋ยวดูนะครับเลเวลออกมาเลเวลเท่าไหร่เรียบร้อยเลเวลออกมา135ถ้าเราเรียกตู้หนูออกมาเลเวลเท่าไหร่วะเดี๋ยวตอนนี้เราเติม XP มันก่อนเอา XP ไปจัดไปเลยมึงเดี๋ยวกูต้องส่งมึงกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมา evolution นะครับเปโกมาแตกเพราะว่าม็อดนี้ก็บอกเลยว่ายังไงผมต้องจัดให้สุดอยู่แล้วเดี๋ยวดูบอสก่อนซับบอสซับบอสมีไททันก็อดนะครับเรียกได้อ๋อเราเรียกไททันก็อดในนี้ได้เลยเอออยากเจอพอดีเหล็กกูมีหรือเปล่าเหล็กมีนะครับเรียกได้ตัวเดียวคือไททันก็อดเอาไดโนฮาร์ดจัดไปเดี๋ยวโดฮาร์ดเหลือเฟือมาไททันก็อดปะทะกับดาร์คสตาร์แมนติคอร์ครับไม่รู้ว่าจะโหดกว่าที่เราเรียกเลเวลหมื่นไหมเฮ้ยๆนู้นออกมาไอ้นู้นออกมาเทอร่าโนวาออกมาไหมวะเนี่ยผมไม่ได้แบบเรียกมันนี่หว่าแต่เขาบอกว่ามันจะดรอปเทมเบิล
เวอร์ชั่นเมื่อมันตายด้วยกูต้องไปจัดมันก่อนระหว่างนี้เสือกวุ่นวายเอาไม่ตายด้วยไม่ตายหรือไม่โดนเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงยังไงครับโอ้โหมั่วมากเลยพอจัดไอตัวนั้นไปแม่งมากระตุ้มแล้วก็ไททันก็อดมาแล้วเลือด200ล้านครับขอดูเทมเบิลเวอร์ชันก่อนนี่ไงเทอร่าโนวากูได้อีกตัวนึงว่ะมาเลยทีนี้มึงมาอุ้ยไม่ค่อยเข้าว่ะอุ้ยแล้วก็มันเรียกไอ้นั้นมาได้ด้วยเหรอไอ้นั้นผมว่าของเราชัวร์เลยเนี่ยชัวร์แต่ว่าไททันก็อดชิวๆครับฮาร์ดโหมดตีมาไม่มีเข้าไม่มีเข้าจิ้มหางมาสะบัดเพิงเพื่อดรอปเลือดอุ้ยเพิงแรงมากอู้เรียบร้อยสำหรับไททันก็อดนี่เจอเพิงไปต้องบอกเลยว่าแรงมากอันนี้เหมือนของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมโดนพลังที่ไม่สามารถบินได้อันนี้เหมือนของเรานี่อาจจะยากหน่อยว่าเลือดผม179ล้านมีทางเดียวคือเราต้องเปิดมันก่อนยิงจรวดมิสไซล์ก่อนปั๊มโดนถูกปะไม่เป็นไรครับกันได้เข้ามาต่อกันต่อใครโหดกว่าไม่รู้สู้กันเลยโอ้โหแรงตัวของเรานี่แหละแรงแต่ว่ายังไงเราก็เหนือกว่าเพราะว่าพี่เป็นคนขี่น้องๆ wow. ใช่สบายจบเลยครับชิวๆโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวนี้มาดีกว่าตัวโทล่าโนวานะครับที่เราเมดมานั้นโหดสุดในบ้านลงนี้เลยตัวนี้บอกว่าข้างหน้านี้ป่ะดีแหละน่าจะเป็นตัวนี้แหละเฮ้ยแต่ว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นตัวสีแดงมากกว่าที่โหดว่าผมจะเปลี่ยนแผนนิดนึงครับผมจะเอาเป็นโกเลมไปดีกว่าเว้ยโกเลมตัวนี้ไม่เคยตีกับบอสสักทีนึงมาออกไงไปเนี่ยออกได้ป่ะออกได้อยู่เอาไปนี่แหละตัวนี้แหละน่าจะโหดจริงแล้วก็สังเกตดูเทอร่าโนวาเหมือนผมจะหายไปตัวนึงว่ะจริงๆมันมี3ตัวไม่ใช่เหรอเพราะเราเอามาเมดกันถูกมั้ยทำไมมันเหลือแค่2ไม่รู้นะครับในตอนนี้มายาวไปเดี๋ยวระหว่างนี้ขอซ้อมท่าก่อนเดี๋ยวลืมมีท่าอะไรบ้างน่าจะมีท่าระเบิดที่ขวาป่ะเดี๋ยวลองระเบิดตรงนี้สักชุดนึงแล้วกันไปลองปุ้งกระจายดีแหละท่านี้แหละโหดสัตว์นะครับมาเลยแฮนด์บอสเดี๋ยวข้ามไปก่อนเฮ้ยกูเลยไปเนี่ยเลยไม่ใช่ไม่ต้องข้ามมาตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้ของมันจะไม่ดีดเข้ามานี่หว่าอ๋อของอันนี้เยอะมากไอ้พวกแฟลกนี่ทิ้งให้หมดก่อนยังทิ้งก่อนที่จะลุยไม่งั้นไม่ได้ของนะครับเวลาบอสดรอปแล้วก็จะมีเฟอร์ตรงนี้เดี๋ยวทิ้งให้หมดจัดไปทิ้งแค่2อย่างนี้ก็พอละมาเลยดูว่าจะได้ตัวอะไรต่อบ้างซับบอสนี่ไม่พอนะสำหรับเหล็กระดับออเทอร์นี่มีแต่ตัวอาชาอะไรพวกนี้อ๋อส่วนใหญ่ที่เหลือนี่เหมือนจะเป็นใช้พวกเหล็กเยอะนี่หว่างั้นใส่ดีเจนไปเอาบอสระดับฮาร์ดไปเลยแล้วกันไปเอาเป็นตัวนี้แล้วกันครับเมเจอร์ฮาร์ดบอสเออร์ซ่าเอาเออร์ซ่าเลยจะตัวอื่นไม่โหดพอหรอกดูแล้วโกเลมตัวนี้ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนแล้วก็โหดที่สุดในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นดาเมจนะหาผู้ที่ต่อกรได้ยากเลือดนี่รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ 6,000 ล้านเลยนะครับตัวนี้เอาทำไมเหลือ665ล้านเฮ้ยจริงๆมัน 3,000 กว่าล้านเฮ้ยเหมือนเลือดโดนเนิร์ฟหรือเปล่าผมจำได้ว่ามันเกินพันล้านนะกลับมาเหลือที่665ล้านเฉยเลยครับโดนเนิร์ฟไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะยังได้อยู่โอ้โหเสียดายมาแล้วครับตอนนี้เออร์ซ่าเหรอเออร์ซ่าที่ว่าแน่เจอโกเลมเบคอนโอเวอร์ลอร์ดยักษ์หน่อยตีข้าวแบบสบายครับแสดงว่าความโหดของไดโนเสาร์ผมนี่ต้องบอกเลยว่าระดับก๊อดแล้วทุกคนจัดขวดไปตายครับเรียบร้อยเฮ้ยมันมีไอ้นี่มาของใหม่เมื่อกี้อะไรสักอย่างนึงตัวนี้อ๋อมีนกคู่ครับระดับเทพได้ของดีเป็นของซัมมอนได้นะครับมาลองดูกันจัดไปเรียบร้อยคือตัวอะไรเป็นนกคู่พิเศษครับ XBO อ้าวมาทำอะไรได้บ้างมีท่าแช่น้ำแข็งยังอยู่ตบตีกด Cกด C มีบ้างกด C infrared กด X คอนโทรลอ๋อตรงนี้เพิ่มมาคือยิงเลเซอร์ได้ก็ถือว่าไม่ใช่ตัวที่โหดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็เป็นของแถมของเราในพาร์ทนี้ก็เป็นว่ายังไงแล้วพาร์ทนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงเจอกับพี่บอลกันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับในพาร์ทนี้สวัสดีครับผม